หลังจากเรื่องราวต่างๆถาโถมรอบตัวเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลว่าด้วยเรื่องการลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงกระทั่งได้บทสรุปคือการออกจากฐานันดรศักดิ์ในฤดูใบไม้ผลินี้ซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่จะทรงลาออกจากราชการทหารทั้งหมดด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าด้วยตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินนั้นหลังจากทรงลาออกแล้วอาจมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนี้ให้แก่เจ้าฟ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีเป็นพระองค์ต่อไปโดยเจ้าฟ้าหญิงแอนทรงรับราชการในราชการทหารแล้วกว่า65หน่วยจึงทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานหนักที่สุดในราชสำนักซึ่งหลังจากเจ้าชายแฮร์รี่ทรงย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้วเจ้าฟ้าหญิงพระวรราชกุมารีพระชนมายุ69พรรษาผู้ทรงเป็นพระปิตุจฉาจะทรงเป็นผู้บัญชาการหญิงพระองค์แรกในหน่วยนาวิกโยธินแหล่งข่าวท้องถิ่นให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2จะออกพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปและเจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จไปประกอบพระกรณียกิจสุดท้ายในหน่วยนาวิกโยธินเมื่อเสด็จกลับสหราชอาณาจักรเจ้าชายแฮร์รี่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเพียง2ปีกว่าเท่านั้นต่อจากเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดินเบระที่ทรงดำรงตำแหน่งมากว่า64ปีก่อนจะทรงยุติการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการในปี2017เมื่อมีพระชนมายุ96พรรษา